สวัสดีครับผมไปซินโดมครับเย้ วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นท่อนอินโทรนะครับเพลงไม่เป็นไรนะครับของวงแบ็คเฮดเพลงนี้นะครับลดสายลงครึ่งเสียงทุกสายนะครับและเล่นอยู่ในคีย์ A นะครับที่ผมจะมาแนะนำเป็นท่อนอินโทรนะครับท่อนอินโทรจะเล่นอยู่2คอร์ดนะคือคอร์ด A ซัด2ก็คือจับที่สาย2นะครับสายจับที่สาย4กับสาย3ช่องที่2นะครับแล้วก็ที่เหลือเปิดเป็นสายเปล่าหมดเลยครับจับ2นิ้วนะครับ A sus 2นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็นะครับอีกคอร์ดนึง D sus 2นะครับ D sus 2สาย3อยู่ที่ช่องที่2แล้วก็สาย2อยู่ช่องที่3นะครับเป็นลักษณะนี้เล่น4สายนะครับเล่นตั้งแต่สาย4ลงมาคอร์ด A เมื่อกี้เล่นสาย5ลงมานะครับสาย6ไม่ต้องเล่นเล่น2คอร์ดนี้ครับวิธีการเล่นอินโทรจะเล่นประมาณนี้ครับนะครับวิธีการเล่นอินโทรตอนแรกเล่นจับเป็นคอร์ด D ซัด A ซัด2นะครับแล้วก็ไล่สายลงมาเลย5 4 3 2 1นะครับไล่ลงมา5 4 3 2 1เลยนะครับแล้วก็พอมาสาย1เสร็จแล้วก็เล่นสาย2สาย3สาย1นะครับอ่ะใหม่นะครับ2 3 1แล้วก็ดีด1 2 3ครับเป็นการจบประโยคนะครับจะจบประโยคด้วย1 2 3อันนี้คือรอบแรกพอรอบที่2เนี่ยจะมีการเขาเรียกว่าพูลออฟก็คือเขี่ยนิ้วออกตรงสายที่1ช่องที่2ครับลองดูนะครับนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับก็คือดีดมาเลย5นะฮะ5 4 3 2 1แต่ว่าจะกดพอมาสาย1เนี่ยเราเอานิ้วก้อยยกมาครับแล้วมากดที่ช่องที่2นะครับแล้วเขี่ยออกเป็นสายเปิดนะฮะลักษณะนี้ยากนิดนึงนะฮะแล้วก็สาย2สาย1นะครับอาจจะเป็นลักษณะนี้ช้าๆอีกทีนะครับแล้วก็จบด้วย1 2 3ครับอันนี้คือคอร์ด A นะครับคราวนี้ผมเล่นเฉพาะคอร์ด A ให้ดูใหม่นะครับช้าๆต่อมาคอร์ดที่2คอร์ด D sus 2ฮะตรงนี้ดีดตั้งแต่สาย4ลงมาครับ4 3 2 1แล้วก็ดีดสาย1ซ้ำอีกที1แล้วก็2 3 1นะครับพูดง่ายๆคือดีดสาย1 2ทีครับเพราะว่ามันจะครบโน้ตพอดีนะครับแล้วก็ดีด1 2 3พอมารอบที่2เนี่ยจะเป็นนี้ครับจะมีการเขี่ยนิ้วที่สาย1เหมือนเดิมครับคล้ายๆคอร์ด A นะครับใช้นิ้วกลางเขี่ยนะครับช่องกดช่องที่2แล้วก็เขี่ยออกเป็นสายเปล่านะครับแล้วก็สาย2 1นะครับก็คือไล่มา4 3 2 1แล้วก็3 2 1แล้วก็จบด้วย1 2 3จะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวซ้ำตรงดีตอนครึ่งหลังให้ดูนะครับตรงที่เขี่ยนิ้วนะครับคราวนี้เล่นทั้งชุดนะฮะช้าๆให้ดูตั้งแต่แรกนะครับจะเป็น
เอาใหม่นะครับประมาณนี้ครับลองฝึกกันดูนะครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ